Hello guys, hello everyone, hello every students in primary 5/3. Today is Monday and we have the phonics class. Today we are going to study more about the letter I that work as well. วันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในชั่วโมง phonics นะคะแล้วก็จะต่อกันที่เรื่องของตัว I ที่ทำหน้าที่เป็นสระครั้งที่แล้วครูก็ได้สอนนักเรียนนะคะออกเสียงนะคะแบบต่างๆที่ตัว I สามารถออกได้นะคะมีทั้งหมด3เสียงค่ะก็คือเสียง อีเป็นเสียงสั้นนะคะเช่น bin pick sing นะคะ bin pick sing shin feel miss kick สังเกตไหมคะว่าเสียงมันจะสั้นนะคะต่อไปเสียงที่ยาวค่ะเสียง i หรือเสียง i นะคะ for example kiNight, sigh, life, child, car, like, fine เห็นไหมคะว่าเสียงมันจะเป็นเสียงที่ยาวนะคะต่อไปอีกเสียงหนึ่งคือเสียง e แต่ว่ามีน้อยนะคะเช่น ski, ski อันนี้ครูก็ให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งครูมาแล้วนะคะใครยังไม่ได้ส่งก็ส่งซะนะคะโอเคต่อไปนะคะวันนี้เราจะไปที่ passageToday we will read the passage. วันนี้ครูก็จะพานักเรียนอ่านบทความนะคะ But first you have to tell me how many sentences are there in this passage. How many sentences are there in this passage? คำถามนี้เป็นคำถามที่ครูถามทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มอ่านบทความนะคะก็คือมีประโยคทั้งหมดกี่ประโยคนะคะนักเรียนจะรู้ได้จากการนับจุด full stop หรือนับเครื่องหมายคำถามหรือไม่ก็เครื่องหมายตกใจนะคะโอเค let's count together 1 2 3 4 5 6 7 8 this passage has 8 sentences บทความนี้มีทั้งหมด8ประโยคนะคะโอเค we will start with the sentence 1 repeat after me everyoneถึงแม้ว่าหนูจะอยู่บ้านหนูก็ต้องอ่านตามครูนะคะโอเค Jim is a 9 years old boy Jim is a 9 years old boy He lives with his parents in Finland He lives with his parentsIn Finland, he is kind and smart. He is kind and smart. He likes to sing English songs and ride a bicycle. He likes to sing English songsAnd ride a bicycle. His father is a fisherman. His father is a fisherman. After school, he will always go sailing in the river with his father.And help him catch the fish. โอ้ประโยคนี้ยาวมากเลยนะคะ Again one more time. After school, he will always go sailing in the river with his father and help him catch the fish. When it is almost a night time.When it is almost a night time, he will go back home to have dinner with his family. He will go back home to have dinner with his family. เรามาดูความหมายของประโยคแต่ละประโยคกันนะคะเริ่มที่ประโยคที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าJim is a 9 years old boy หมายความว่าจิมนะคะเป็นเด็กที่มีอายุเด็กชายด้วยนะที่มีอายุ9ขวบนะค
คะต่อไป he lives with his parents หมายความว่าเขา lives อาศัยอยู่ค่ะกับ his parents ก็คือพ่อและแม่ของเขานะคะIn Finland ก็คือในประเทศฟินแลนด์นะคะต่อไป he is kind หมายความว่าเขาเป็นคนที่ใจดีค่ะ and smart ก็คือฉลาดนะคะต่อไป he likes to sing English songs หมายความว่าเขา likes เขาชอบนะคะที่จะ sing ก็คือร้องเพลงภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะต่อไปAnd ride a bicycle. Ride ก็คือขี่นะคะขี่ bicycle จักรยานชอบขี่จักรยานนะคะต่อไป His father is a fisherman. หมายความว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นชาวประมงนะคะ After school หลังเลิกเรียนนะคะ He will always go sailing. He will ก็แปลว่าจะนะคะเขาจะนะคะGo sailing ก็คือไปแล่นเรือนะคะ in the river ใน river ก็คือในแม่น้ำนะคะ with his father ก็คือกับแล่นเรือในแม่น้ำกับพ่อนะคะ and help him catch the fish เพื่อที่จะช่วยเขาเนี่ยทำไมคะจับปลา help แปลว่าช่วยเหลือ him นะคะเป็นคำสรรพนามแทนคำว่า father นะคะแทนพ่อนะคะ catch the fish จับปลาค่ะ fish when it is almost a night time when it is หมายความว่าเมื่อนะคะมันกำลังจะถึงช่วง night time ก็คือช่วงเวลามืดแล้วนะคะ he will go back home เขาก็จะกลับบ้านนะคะ to have dinner หมายถึงอาหารมื้อเย็นนะคะ with his family กับใครคะ his family ก็คือกับครอบครัวของเขานั่นเองโอเควันนี้นะคะนักเรียนจะต้องจดบทความหรือ passage นี้ลงไปในสมุดด้วยตนเองเพราะว่าครูไม่สามารถที่จะเอาใบนะคะใบงานให้กับนักเรียนได้เนาะโอเคเริ่มจากการเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนหัวข้อว่า read the passage จดลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วต่อไปค่ะนักเรียนก็นะคะเขียนนะคะข้อ1ถึงข้อ24เพราะว่าครูได้ขีดเส้นใต้คำที่ตัว i ทำหน้าที่เป็นสระไว้24ตัวนะคะนักเรียนก็จัดการเขียนนะคะตั้งแต่ number 1 to number 24แล้วนักเรียนก็มาอ่านข้อความนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมันสะกดด้วยเสียงสระอะไรมีเสียงอะไรบ้างมีเสียงอินะคะอย่างเช่น number 1 gym เนี่ยมันออกเสียงอะไรเสียงอิเสียง i เสียง i หรือว่าเสียง e มีทั้งหมด4เสียงนะคะโอเคนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปฟังที่ครูพานักเรียนอ่านได้นะคะแล้วก็เขียนลงมาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนะคะครูจะพานักเรียนอ่านคำนะคะพวกนี้แบบเดียวๆนะคะอีกสักหนึ่งรอบโอเค repeat after me อ่านตามนะคะจิม is nine leaves his in Finland หมายถึงพยางค์แรกนะคะ fin นะคะต่อไป kind likes sing English อันนี้ครูหมายถึงพยางค์ที่สองนะคะเพราะว่ามันสะกดด้วยตัว i นะคะ rich ride bicycle นะคะคำนี้มี3พยางค์นะคะให้เรียนโฟกัสไปที่พยางค์แรกนะคะ bike ค่ะ bicycle ต่อไป wheel sailing อันนี้ให้ดูที่พยางค์หลังนะคะ ling นะคะ sailing ต่อไป river พยางค์แรกค่ะ river ต่อไป him fish it night time dinner อันนี้ให้โฟกัสที่ first syllable นะคะพยางค์ที่1 din ค่ะ din dinner ต่อไป with และสุดท้ายค่ะ family
family นะคะพยางค์นี้มีทั้งคำนี้ทั้งหมด3พยางค์นะคะพยางค์ที่สะกดด้วยตัว i คือพยางค์ที่2 family family นะพยางค์ที่2ออกเสียงอะไรนิดนึงก็เขียนลงมาในช่องสี่เหลี่ยมนะคะใช้ปากกาแดงไม้บรรทัดตีช่องให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้สะอาดเรียบร้อยอย่าลืม when you have finished your work don't forget to write your name in English at the bottom อย่าลืมเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะลงด้านล่างด้วยเนาะโอเค today is done this is all for today thank you for your watching thank you for your attention stay safe at home goodbye